ย้อนวันอ้ําพัชราภาในวันเด็กต้องบอกได้ว่าเป็นซุปตาร์ตัวแม่แถวหน้าของวงการบันเทิงไทยสำหรับสาวอ้ําพัชราภาโดยเจ้าตัวมีบทบาทในวงการบันเทิงและผลงานชิ้นแรกคือแสดง MV ไม่ใช่คนในฝันของต้นอภาพรซึ่งในปีเดียวกันมีผลงานละครเรื่องแรกกับทางช่อง7คือมณีเนื้อทองและด้วยความที่เจ้าตัวนั้นรถแดนอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลาย10ปีทำให้เจ้าตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามชมเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะทั้งงานละครโฆษณาพรีเซนเตอร์ซึ่งปัจจุบันเจ้าตัวก็ยังคงมีผลงานใหม่ๆออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอยู่เรื่อยๆและถึงแม้ว่าตอนนี้เจ้าตัวจะอายุ43ปีแล้วแต่ก็ยังคงมีความสวยเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนมีแต่ทวีคูณความสวยขึ้นเรื่อยๆซึ่งแต่ละครั้งที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ภาพใน IG ก็มาจะเรียกยอดไลค์และคำชมจากบรรดาแฟนคลับได้อย่างถล่มทลายเลยละค่ะล่าสุดเนื่องในวันเด็กแห่งชาติทาง Facebook อ้ําพัชราภาชัยเชื้อได้ออกมาโพสต์ภาพย้อนวันๆของสาวอ้ําพร้อมกับระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าต้อนรับวันเด็กชื่อเด็กหญิงไข่มุกชัยเชื้อชื่อเล่นว่าแนนโดยชื่อไข่มุกได้มาจากผิวขาวผุดผ่องตั้งแต่แรกเกิดของเธอแต่ตอนดํามาเปลี่ยนตามพัดตั้งให้เป็นพัชราภาส่วนชื่อเล่นแนนมาเปลี่ยนเป็นอ้ําเพราะว่าเก่งๆมากๆงานนี้ทําเอาบรรดาแฟนคลับเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยล่ะค่ะน่ารักมากค่ะเรียกได้ว่าน่ารักตั้งแต่เด็กเลยนะคะจากเด็กหญิงไข่มุกในวันนั้นกลายมาเป็นอ้ําพัชราภาซุปตาร์แถวหน้าของวงการบันเทิงไทย